มาดูที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทยเราไม่แพ้ใครในโลกนะครับล,ล่าสุดในทางโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรเขาเปิดตัวเทคโนโลยีภาพวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งแรกในไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับพร้อมสําหรับการเดินหน้าเป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการวรินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยําสูงแล้วก็มีความละเอียดสูงด้วยครับ โดยงานวันนี้ครับทางด้านคุณหมอสุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์พร้อมด้วยคุณหมอชนญิสาโชคพาณิชย์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดตัวศักยภาพการผลิตสารเพสัตร,รังสีจากเครื่องไซคโครตรอนเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยซึ่งสามารถรักษาโรคได้มากกว่า20ชนิดนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ18ปีศูนย์ไซคโครตรอนและเพดสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภรพร้อมกับเปิดตัวเครื่อง S.P.C.T./C.T. s y m b i ีย r r s s p e t t a รุ่น X3 นะครับซึ่งเป็นแห่งแรกในโลกแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะฮะสำหรับสำหรับเครื่อง s p e c CT s ีซิม a บ r ย Spectra รรุ่น X3 นี้นะครับนำเทคโนโลยีภาพวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งอนาคตมาใช้ในผู้ป่วยซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมานะครับ ทางนัานแพทย์หญิงชนิสาบอกว่าเครื่อง SpecCT ทซิมเบียโปรสเปกตรรุ่น X3 นี้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการสร้างภาพ SpecCT นะแล้วก็เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาที่ผสานเอาเทคโนโลยี CT-64 สไลด์เครื่องแรกของไทยทำให้ถ่ายภาพความละเอียดสูงและสามารถบอกตำแหน่งของรอยโรคขนาดเล็ก ในอวัยวะที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยําและถูกต้องอย่างเช่นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมะเร็งตับมะเร็งสมองซึ่งเครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมและโรคหัวใจได้ด้วยมีระบบขั้นสูงในการแก้ไขาการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติที่จะทําให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในการตรวจวินิจฉัยยังต้องใช้เทคนิคด้านเพสัตต์งสีเพื่อมาวินิจฉัยโรคที่มีความแตกต่างกันด้วยซึ่งในปัจจุบันครับก็ได้มีการ พัฒนาด้านเพสัชรังสีมาใช้แล้วถึง24ชนิดครับ